ก็กำลังมาแรงนะครับสำหรับแอปพลิเคชันยอดฮิตที่สุดในตอนนี้ Clubhouse ครับหรือแอปแชทด้วยเสียงซึ่ง Clubhouse เนี่ยได้รับความนิยมทั่วโลกเลยทั้งเหล่าคนดังฮอลลีวูดอาทิ Drake นะครับแรปเปอร์แคนาดาคนดัง Oprah Winfrey ครับพิธีกรผู้ทรงอิทธิพลและ Jared Leto ศิลปินและนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์รวมไปถึงศิลปินเกาหลีด้วยนะครับอาทิ Mark วง GOT7 นะฮะแทยอนวง Girls Generation และคงโฮจินนางเอกชื่อดังครับนอกจากนี้นะคะคนบันเทิงไทยก็ไม่ยอมตกเทรนด์ค่ะแห่เล่นกันยกใหญ่นะคะอาทิพี่บอยปกรณ์พี่เจเจตรินนะคะพี่บุ๋มปนัดดาน้องนนทนนนะคะน้องนนชานนคิมมอนคอปเตอร์พี่เต๋าเศรษฐพงศ์แล้วก็อีกมากมายค่ะเช่นเดียวกับคุณเฟื่องระดานะคะที่รู้จักในฉายานางฟ้าไอทีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เข้าไปเล่นแอปพลิเคชัน Clubhouse เจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าเป็นแอปที่รับความนิยมมากๆนะคะภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ที่ปล่อยออกมาค่ะที่ฟีโนเมนอนมากๆนะคะทุกคนเข้ามากันแล้วก็โตเร็วมากๆเวลาไม่ถึงสัปดาห์เดียวบุคคลแห่งยุคอะไรเงี้ยคือเขามาเล่นคลับเฮาส์แล้วคนในวงการเทคในไทยเนี่ยก็เลยเริ่มเล่นคนทำเพจอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆสักพักก็จะเริ่มเป็นสายดารานักแสดงดีเจอะไรเงี้ยนักการเมืองหลากหลายวงการเลยค่ะส่วนตัวต้องยังไม่ได้โฮสต์ช่องเองขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเรื่องการตลาดเนาะเรื่องธุรกิจเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องการเงินการลงทุนตัวช่วงชอบห้องบันเทิงมากหลายๆท่านได้เข้าไปเริ่มครีเอทห้องที่มีความบันเทิงแล้วซึ่งว่ามันเป็นเสน่ห์ใหม่มากๆด้านของเจ้าหญิงไอทีอย่างซีชัปวีนะครับก็เผยว่าแอป Clubhouse เนี่ยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครับมีการนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายนำมาคุยกันในเชิงธุรกิจหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหารายได้รวมถึงการหารายได้จากการขายอินไว้ด้วยแหละครับซีว่ามันเหมือนกับดิสรัปต์วงการวิทยุกับพอดแคสต์พอสมควรค่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเรารู้จักผู้ฟังของเรามันไม่ได้ซ่อนตัวตนของผู้ฟังแล้วแถมสามารถดึงผู้ฟังขึ้นมาเป็นผู้พูดหรือยกมือจะพูดได้ทุกเมื่อน่าสนใจนะคะวิธีการประยุกต์ใช้งานของแต่ละวงการซีคิดว่าแอปพลิเคชันนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจหรือว่าหลายๆคนได้ไหมครับซีครับจริงๆมันเป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง engagement ที่ดีมากอันนี้มันทำให้การคุยกับบุคคลที่สามที่กำลังฟังเราอยู่มันดูไม่จริงจังถ้าต่อไปมันแพลตฟอร์มต่อยอดในการขายเนี่ยณวันนี้ยังไม่เหมาะมันไม่ใช่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแต่ว่ามันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง awareness ให้กับสินค้าได้หลายๆคนเริ่มเหมือนเอาตรงนี้ไปเป็นแบบไปการหาเงิน investment ละกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าคนยังไม่รู้อะค่ะมันก็เหมือนหากินกับความไม่รู้ของคนจริงก็อยากให้ระมัดระวังความคิดเนาะคงบอกให้ระวังคำพูดกันยากก็ลองรู้จักและก็เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆที่กำลังเข้ามาแบบนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะแอปพลิเคชัน Clubhouse ค่ะก็ยังมีความคล้ายกับการฟังวิทยุอีกด้วยนะคะในฐานะดีเจพี่เป้วิศวะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เล่นแอปนี้เจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าทั้งสองอย่างมีความต่างแบบชัดเจนไม่มีรูปแบบของการเปิดเพลงนะคะเป็นเพียงพื้นที่ร่วมพูดคุยแต่ในอนาคตมีการพัฒนาในทิศทางไหนต้องรอติดตามกันอีกทีค่ะต่างเนี่ยผมว่ามันต่างกันชัดเจนวิทยุมันมีความอรรถรสอีกแบบนึงฟังจากวิทยุแล้วก็แอปพลิเคชันในวันนี้นะครับดีเจจัดรายการมันก็ต้องมีการเปิดเพลงของคลับเฮ้าส์เองเนี่ยมันก็แตกต่างกับวิทยุอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีรูปแบบของการเปิดเพลงหรือการร่วมสนุกที่แบบว่าใกล้เคียงกับวิทยุนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกรูปแบบนึงนะที่มันเหมือนเป็นช่องทางนึงที่เป็นห้องพื้นที่ที่เราจะทำให้ทุกคนมาร่วมทอล์กกันได้โอเคแหละในอนาคตเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีการร่วมสนุกกันอีกรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นในตัวของคลับเฮ้าส์อ่ะเพราะว่าเสน่ห์ของวิทยุมันต่างจากแอปพลิเคชันต่างๆใดๆที่มันเกิดขึ้นณวันนี้ครับแต่ตัววิทยุเองเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะเพื่อที่จะให้อยู่ในโลกโซเชียลให้ได้เหมือนกันด้านพิธีกรของเรานะครับพี่กริด F6 นะฮะก็เล่าประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้แอป Clubhouse ครับว่าสนุกดีได้มีโอกาสเข้าไปเล่นตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเพื่อนชวนครับอย่างล่าสุดก็ได้เข้าไปร่วมพูดคุยในห้องรวมศิลปิน AF และ The Star แถมยังได้ฟังเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยครับสนุกดีนะหลากหลายเรื่องราวในนั้นนะครับใครสนใจอะไรก็คือเข้าไปติดตามในสิ่งที่ตัวเองสนใจมันมีการเปิดห้องเป็นห้อง AF The Star คือโอ้
กับการที่เอาทั้งเวทีเอฟและเดอะสตาร์มาอยู่เหมือนมาพูดคุยกันนะครับว่าประสบการณ์ในอดีตเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีแฟนๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาฟังมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันเพราะว่าเราจะคุยกันแบบค่อนข้างอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องบางเรื่องก็เอามาพูดได้บ้างเรื่องบางเรื่องไหนพูดไม่ได้ก็คือก็มีพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือสนุกอะไรเงี้ยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ